้อมเนี่ยจะดูในการเรื่องของการเช็ดย้อมคนที่เช็ดสีได้เกลี้ยงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือคนที่ฝีมือที่สุดแล้วก็สีเกิดความสม่ำเสมอสีที่เช็ดไม่หมดอันนั้นก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นสีย้อมเนี่ยมันจะโชว์ลายไม้เพราะนั้นถ้าเราไปเช็ดไม่หมดเนี่ยสีมันก็จะไปบดบังลายไม้นะครับนั้นหลักการตัดสินใจเราจะดูว่าสีที่สม่ำเสมอที่สุดส่วนการเคลือบเนี่ยก็มีส่วนด้วยสองอันเนี่ยจำกันได้เปล่าไม่รู้ของใครไม่รู้นะแต่สูสีมากถ้าเฉือนกันเนี่ยเฉือนกันที่1คะแนนแล้วที่เฉือนกันเนี่ยเฉือนกันคือสีเนี่ยเท่ากันสีในการเช็ดเนี่ยเท่ากันแต่การสัมผัสที่ลงบนชิ้นงานเนี่ยจะต่างกันจะมีคนหนึ่งที่สัมผัสแล้วรู้สึกว่านุ่มกว่านั่นหมายถึงว่าเขาเคลือบได้ดีกว่านะครับจำกันได้เปล่าของใครเขายังไม่โอกาสนะธีรยุทธ์ยืนเลยครับอันนี้ของใครครับเนี่ยชื่อของออกค่ะธีรยุทธ์กับพี่วิทูลธีรยุทธ์ยืนให้เพื่อนดูเลยนะครับถ้าอยากได้ที่หนึ่งก็มาหมื่นหนึ่งน่าจบเลยนะครับธีรยุทธ์เนี่ยคือถ้าเอาที่หนึ่งเลยคือของพี่ครับคืออันเนี้ยความสัมผัสเนี่ยจะนุ่มกว่าให้พวกเราสัมผัสอยู่ได้เลยนะครับจะต่างกันเลยนั่นหมายถึงว่าการลงเคลือบดีกว่าแต่ของธีรยุทธ์เนี่ยการเช็ดย้อมเนี่ยเท่ากันนะครับแต่เพียงแต่ว่าการเคลือบอันนี้เคลือบอีกรอบจำได้ไหมสองรอบเหมือนกันนะครับอันนี้การเคลือบเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนที่ปล่อยเนื้อสีออกมาด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นของพี่หรือพี่เนี่ยเขาเคยมาเรียนสีไทคอร์ดด้วยว่าจากการปล่อยสีอะไรพวกนี้มันจะมีส่วนถ้าเราปล่อยสีมันจะมีเนื้อสีที่สัมผัสได้แล้วคนลองสัมผัสไปก่อนนะครับพี่เอารางวัลก่อนสีเอกเลยไหมมีตังค์เหลือนี่พี่แสนพี่ไม่ได้ครับพูดไปแล้วครับไม่เอาก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นน้ำใจที่ว่ามาแล้วก็อยากให้อยู่แล้วนะครับวันนี้คนก็จะมีอันนั้นของเดี๋ยวพี่สองมาอันนี้มันจะมาที่ผักเยอะครับไปดื่มล้างให้สบายใจเออครับผมอันนี้ตั้งอยู่ครับจริงอันนี้เช็ดย้อมเพราะนั้นวัดกันตรงนี้เลย